ท่านถัดไปนะดร.วรวิทย์ กนิษฐเสนครับท่านทูตครับท่านทูตจะคุยเรื่องของการศึกษาที่มนุษย์ในไทยครับเชิญครับที่จริงผมมาบรรยายห้องนี้เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณ10ปีก่อนนะ10กว่าปีแล้วครับมันเป็นช่วงหลังมันเป็นช่วง6ตุลาพอดีเลยครับครับก็เป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็เป็นประสบการณ์ซึ่งผมก็จะไม่มีวันลืมชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับของทุกคนจะไม่เหมือนกันแต่พวกเราจะโชคดีหรือจะโชคร้ายก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในช่วงนั้นมันเป็นยังไงนะครับถ้าเห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้นนะครับหรือว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านไปจากรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราเกิดนั้นนะครับมันก็จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราผมเองเนี่ยนะครับมาอยู่ที่นี่ก็โดยบังเอิญนะครับมาอยู่ที่นี่โดยบังเอิญเพราะเหตุว่าเดิมทีเดียวไม่เคยตั้งใจเลยที่จะสอนหนังสือแล้วก็ตอนเรียนหนังสือผมก็เป็นคนที่เรียนแบบธรรมดาดีบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งก็อยู่ท้ายแถวก็มีบ้างนะครับแต่ที่แปลกที่สุดก็คือผมเคยอยู่โรงเรียนทั้งหมดประมาณ 8-9 แห่งนะครับนะครับทั้งไทยอังกฤษเยอรมันนะครับแล้วก็ที่มากที่สุดนะครับก็ดูมันก็จะเป็นของเยอรมันนะครับผมไปเยอรมันมาตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วก็กลับมาเมืองไทยนี่ตอนอายุ28แล้วก็ช่วงนั้นผมอยู่เมืองไทยปีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์นะครับที่เราควรที่จะได้จากรัฐธรรมนูญเยอรมันนะครับเพราะเห็นว่าเยอรมันนั่นนะครับเป็นประเทศซึ่งแพ้สงครามแต่ว่าประชาชนสามารถที่จะรวมตัวกันสร้างประเทศขึ้นมาได้เนี่ยนะครับโดยอาศัยรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับรัฐธรรมนูญนะครับมีรูปแบบมีประเภทหลายอย่างนานาชนิดขึ้นอยู่ว่าเราจะแบ่งแยกยังไงนะครับเราก็อาจจะเอารัฐธรรมนูญเราอาจจะศึกษารัฐธรรมนูญในแง่ของประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับคือรัฐธรรมนูญก่อนของฝรั่งเศสแล้วก็ของสหรัฐอเมริกานะครับก่อนการปฏิวัติช่วงนั้นเราอาจจะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญสมัยโบราณรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสของอเมริกันหรือว่าเราจะศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญในแง่ของว่าในแง่ของที่ว่ารัฐธรรมนูญนั้นน่ะเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่อย่างของรัฐธรรมนูญของอังกฤษก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ารัฐธรรมนูญอังกฤษนี่จะไม่มีลายลักษณ์อักษรมีครับมีแมกนาคาร์ตามีคือออฟไรท์อะไรนะครับเรามองได้หลายแง่หลายมุมเหมือนกับว่าเราจะศึกษาเรื่องเก้าอี้นะครับเรามองในแง่ของฟังก์ชันก็ได้มองในแง่ของเศรษฐกิจก็ได้รัฐธรรมนูญในแง่ของเศรษฐกิจก็ได้นะครับอาจารย์ปรีดีเนี่ยนะครับท่านให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากทีเดียวนะครับเพราะเหตุว่าท่านถือว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเรานะครับเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างไรความคิดของคนก็ย่อมเป็นไปตามนั้นถ้าระบบเศรษฐกิจเป็นระบบสักดินาความคิดของคนก็เป็นไปตามนะครับเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าความคิดของเรามันเป็นประชาธิปไตยนะครับมันก็อาจจะเป็นเพราะเหตุว่าการศึกษาของเราที่เราได้รับมามันเป็นประชาธิปไตยท่านตอนที่ผมอยู่เยอรมันนั้นผมได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปปารีสหลายครั้งไปองตัวนี้ไปเดือนละครั้งเป็นเวลาหลายปีทีเดียวแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้ทำงานนะครับได้ร่วมงานกับท่านจะบอกว่าทำงานกับท่านก็ไม่ถูกก็เหตุว่าท่านก็จะเป็นคนทำงานแล้วผมก็จะนั่งผมก็จะดูเอกสารบ้างอะไรบ้าง
มีหน้าที่ตรวจรับผิดบ้างไม่ได้ทำอย่างอื่นหรอกนะครับแล้วก็บางทีก็ออกไปซื้อยินสงยินสอกับกระดาษให้ท่านก็ฟังท่านคุยแต่ท่านจะส่วนใหญ่ท่านก็จะไม่พูดอะไรมากเพราะเหตุว่าท่านจะเป็นคนที่ทำงานตลอดเวลามีลักษณะที่ไม่เคยโอ้อะไรเลยนะครับแล้วก็ท่านก็จะสอนเราสอนพวกเราว่าเราควรจะฟังความเห็นจากผู้อื่นเอามากมากฟังความเห็นจากประชาชนอย่าถือว่าตัวเองอย่าเอาตัวเองเป็นหลักนะครับความคิดของท่านมันเป็นความคิดที่ไปทางวิทยาศาสตร์นะครับ objectivity คือภาวะวิสัยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับกาลิเลโอนะครับท่านก็คงจะจำได้ว่าคนหลายคนสมัยนู้นเนี่ยก็เชื่อกันว่านะครับพระอาทิตย์เนี่ยคงจะโคจรรอบโลกคนส่วนใหญ่คิดกันอย่างนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นนะครับโลกเราโคจรรอบพระอาทิตย์นะครับแล้วก็คนที่พูดความจริงก็ถูกลงโทษนะครับเนี่ยมันก็เป็นเสียดสีตอนนั้นเป็นตอนที่ตอนนั้นเป็นตอนที่เราอยู่ในยุคของสงครามเย็นพอดีนะครับท่านก็พูดถึงเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิสังคมนิยมลัทธิเสรีนิยมและอะไรต่างๆเพราะเหตุว่าตอนนั้นท่านเพิ่งมาจากเมืองจีนเราก็ได้ทราบข่าวว่าเมืองจีนนั้นเป็นยังไงเราก็ได้ทราบข่าวว่านะครับบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์น่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับทีนี้ท่านก็ให้พวกเราสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านจะให้เราอ่านเอกสารอ่านจากต้นฉบับเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่กับท่านผมก็มีหน้าที่ที่จะมาอ่านผ่านมาร์กซ์นะครับเรื่องของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นในส่วนลึกๆนั้นน่ะท่านอาจจะท่านเป็นนักประชาธิปไตยแต่ถ้าท่านก็เป็นมาร์กซิสต์มาร์กซิสต์ในที่นี้หมายความว่าท่านเชื่อว่าประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นท่านเชื่ออย่างนั้นนะครับนะครับโดยที่ท่านความคิดของท่านนะครับมาผนวกกับศาสนาพุทธด้วยนะครับนะครับเพราะเหตุว่าท่านเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่มีอะไรที่มันอยู่คงที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงทีนี้มามองดูในเรื่องของเรียกแหละรัฐธรรมนูญอีกทีหนึ่งรัฐธรรมนูญนั้นนะคุณคิดหรือว่าเป็นวิชาที่ง่ายจริงๆแล้วเป็นวิชาที่ยากความยากของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุว่ามันไม่ใช่เฉพาะตัวกฎหมายเพราะก่อนที่มันจะเป็นรัฐธรรมนูญนั้นนะมันมีความเป็นรัฐธรรมนูญบางฉบับนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากความคิดที่เราเรียกว่ากฎหมายธรรมชาติ natural law เคยเรียนนะใช่ไหมครับบางท่านก็บอกว่าเออนะครับรัฐธรรมนูญนั้นน่ะมันมาจากที่อื่นนะครับมันมาจากประชาคมนะครับซึ่งได้ทำสัญญากันอะไรทำนองทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งซึ่งฝรั่งเขาเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เป็นโรงเรียนอเมริกันตั้งแต่เกรด8ก็เก่งแล้วผมเข้าโรงเรียนอเมริกันที่ตอนนั้นผมก็เกรด10ผมก็เรียนแล้วนะครับตรงนี้เมื่อกี้พูดอะไรก็ว่าไปนะครับ you were the dispositive of the United States นะครับคนอเมริกันทุกคนเขาก็เรียนทีนี้มาถึงเมืองไทยนั้นน่ะสิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับก็คือการศึกษาเพราะเหตุว่าการศึกษาของเรานะครับนะครับเป็นการศึกษาซึ่งอาศัยการท่องจำซะส่วนใหญ่อันนี้หนึ่งสองสิ่งที่น่ากลัวอย่างก็คือว่ามันมี blind obedience ให้เชื่อฟังโดยที่ไม่มีเหตุผลที่เราเรียกว่า blind obedience มันเป็นสิ่งที่อาจารย์ปรีดีที่ท่านเรียนมา
เราสามารถคุยกับท่านได้อย่างสบายๆมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้ท่านไม่เคยว่าอะไรหรอกครับนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไม่เห็นด้วยกับท่านบางทีก็มีบ้างนิดหน่อยก็คือว่าท่านเขียนมาแล้วผมไม่เข้าใจนะครับเพราะเห็นว่าภาษาของท่านไม่ใช่เป็นภาษาที่ง่ายเป็นภาษาที่บางครั้งก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็ศัพท์ของท่านก็ค่อนข้างจะโบราณนะครับแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจความคิดของท่านแล้วมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญนั้นนะครับเราก็ต้องไปโยงกับการศึกษาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวนะครับเพราะเหตุว่าลำพังรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันช่วยเราได้เฉพาะระดับขอให้นึกถึงกฎจราจรหรือกฎหมายจราจรนะครับกฎหมายจราจรของไทยเราอ่ะกับของอังกฤษหรือของฝรั่งเศสเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาดูสาระสำคัญไม่ได้ต่างกันนะครับสิ่งซึ่งต่างกันก็คือทัศนคติที่มีต่อกฎหมายต่างหากที่มันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรัฐธรรมนูญที่มันเป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวนั้นโดยที่คนยังมีทัศนคติแบบโบราณที่ตกค้างมาจากไหนก็ไม่รู้มาสนับสนุนมันก็ไปไม่ได้มันก็อาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชั้นนี้นะครับคือการให้การศึกษานะครับที่เขาเรียกกันว่า civic education การศึกษาทำรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเยอรมันเขาก็ทำตอนแพ้สงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆนะครับโดยให้มูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิอาเดนาวมูลนิธิฟรีดริชเอเบลมาช่วยนะครับเราอาจจะทำคู่มือก็ได้นะครับผมนะคู่มือซึ่งมีการรวบรวมกฎหมายต่างๆมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐนะครับข้าราชการรวมกองต่างๆที่มันมีความสำคัญอะไรทำนองนั้นแล้วก็ทำเป็นเล่มนะครับคือสมัยก่อนคุณพรนึกได้นะว่าจำได้ไหมครับว่าตอนที่เรียนเรื่องรัฐธรรมนูญอเมริกันนะครับชาวอเมริกันพบรัฐธรรมนูญติดตัวนะครับแล้วถ้าเขามีการเขียนกันนะครับเขาก็จะฟังแล้วก็เอารัฐธรรมนูญมาเป็นมาที่ขาดนะครับอะไรทำนองนั้นนะครับผมอยากจะให้เราเน้นถึงสิทธิ์ education ถ้าเด็กเขาไม่เดือดร้อนจริงๆเขาไม่ออกมาหรอกครับมันโดยปกติสัญชาตญาณมนุษย์เราอยากจะอยู่อย่างไรในที่ที่มันปลอดภัยที่มันสบายไอ้คนที่เขาออกมาเขาเสี่ยงนะครับไม่เชื่อคุณลองออกเดินไปดูสิลองไปนั่นสิครับนะครับเพราะเหตุว่าเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับโดยปกติแล้วสามัญชนธรรมดานี้จะไม่เดินขบวนหรือไม่อะไรหรอกนะครับเพราะฉะนั้น civic education นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้ผมก็มีบังเอิญมีหลานอยู่ที่เรียนอยู่ที่เยอรมันพอดีนะครับเขาอยู่ป.2แล้วก็ทางโรงเรียนเขาก็ถามว่าถ้าเด็ก3คนเนี่ยนะครับเขาทะเลาะกันเนี่ยแล้วก็คนหนึ่งถูกรังแกอย่างจริงจังเนี่ยคุณจะทำอะไรหลานผมเขาก็ตอบได้เขาบอกว่าเขาก็จะไปช่วยเหลือคนที่เป็นเหยื่อนะครับคนที่ถูกต่อยคืออะไรหรือบางคำถามเขาก็บอกว่าเขาจะไปฟ้องครูนะครับมันเป็นการสอนเรื่องประชาธิปไตยโดยทางอ้อมด้วยการที่เด็กฝรั่งนะครับสามารถที่จะข้ามถนนได้ด้วยความปลอดภัยนั้นเป็นเพราะเหตุว่าเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กๆเวลามันมีชั่วโมงพละอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะให้เข้าคิวถึงตาใครก็ควรจะเป็นตามคนนั้นนะครับ first come first serve ตามหลักมันเป็น
ทีนี้วกกลับไปถึงเรื่องท่านอาจารย์ปรีดีนิดหนึ่งท่านจะเน้นเสมอเลยว่าไม่ว่าเราจะอ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับขอให้ดูตรงหลักฐานว่ามันเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเปล่าอันนี้มันสำคัญอย่างยิ่งมากทีเดียวสัจจะคืออมตะนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของเยอรมันอีกทีเลยนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญของเขานะครับประเภทของเขานะครับเขาเรียกว่า militant democracy militant constitution ซึ่งอาจจะแปลภาษาเป็นภาษาไทยได้ว่ารัฐธรรมนูญที่สามารถปกป้องตนเดี๋ยวเล่าต่อนะครับเราต่อเพราะเหตุว่าขอพูดถึงเรื่องการโกหกก่อนเพราะเหตุว่าไอ้เรื่องการโกหกเนี่ยนะครับมันจะปรากฏขึ้นมาตลอดในเรื่องของการเมืองแล้วก็เยอรมันทั้งที่เป็นชาติที่คนมีการศึกษาสูงมากทีเดียวเลยนะครับในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับรู้สึกตัวเยอรมันนะครับจะเป็นชาติซึ่งได้รับรางวัลโนเบลมากที่สุดในโลกในตอนนั้นนะครับไอ้การโกหกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันก็ทำให้คนๆหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถขึ้นมามีอำนาจได้นะครับคนๆนั้นเนี่ยนะครับพวกเราก็รู้จักกันหมดเลยนะครับไม่น่าจะเป็นพระเอกเลยแต่ว่าต้องเอ่ยนามเพราะเหตุว่ามันเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในที่สุดนะครับคือคนนั้นก็คืออดอล์ฟ ฮิตเลอร์เป็นบุคคลซึ่งที่จริงถ้าพูดถึงยศแล้วเนี่ยรู้สึกจะเพียงแค่ในสิบเท่านั้นเองนะครับเป็นคนที่มีผมด้อยแล้วก็หลายคนก็เล่าให้ฟังว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุว่าเคยถูกยิงหลอกหรืออะไรทำนองนั้นนะครับเราก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ทว่าในช่วงที่เคยติดคุกมาก่อนนั้นเนี่ยนะครับก็เคยเขียนในหนังสือเล่มหนึ่งก็คือการต่อสู้ของข้าพเจ้านะครับ Mein Kampf Mein Sturm นั่นเองนะครับการต่อสู้ของข้าพเจ้านั้นเป็นเรื่องของความคิดของเขาว่าคนนั้นน่ะมันประกอบด้วยเผ่าสองเผ่าที่สำคัญคือเผ่าอารยันกับเผ่าที่ไม่เป็นอารยันนะครับแล้วก็เผ่าที่เป็นอารยันนั้นน่ะเนื่องจากว่าที่เจริญมากกว่านั้นก็มีสิทธิ์ที่จะทำลายเผ่าอื่นๆได้นะครับฮิตเลอร์ก็ได้นำความคิดของเขานะครับมาเผยแพร่แล้วก็พรรคต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นมีอยู่มากมายนะครับก็ยังไม่ได้ต่อต้านไอ้พรรคนาซีเลยนะครับตอนนั้นนะครับอันนี้มันเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเยอรมันนี่ผิดหวังมากทีเดียวที่แพ้สงครามคนเยอรมันจะแพ้ได้หรืออะไรทำนองนั้นไอ้ความผิดหวังนั่นแหละมันก็ทำให้เกิดชาตินิยมขึ้นมานะครับโดยฮิตเลอร์นี่เป็นคนสร้างชาตินิยมขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดเมื่อปี1933ซึ่งตรงกับปี2476นั้นนะครับพรรคนาซีเนี่ยก็ขึ้นมามีอำนาจตามวิถีทางรัฐธรรมนูญแม้แต่ไม่ได้รับเลือกก็ตามแต่ว่าวิถีทางก็ถูกเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีฮินเดนบวกเป็นคนท่านอาจารย์ฮินเดนบวกเป็นคนแต่งตั้งนะครับแล้วพอขึ้นมาปั๊บก็ค่อยๆดำเนินตามนโยบายนะครับที่ตัวเองไปคิดเอาไว้ก็คือว่าเพิ่มอำนาจให้กับตัวเองนะครับเรื่องที่เสรีภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยตัดออกหมดเลยนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะครับเขาค่อยๆกวาดล้างใครกวาดล้างพวกยิวนะครับยิวซึ่งฮิตเลอร์เห็นว่าเป็นสาเหตุนะครับของภัยพิบัติเป็นสาเหตุของการที่เยอรมันเนี่ยตกต่ำอะไรทำนองนั้นนะครับช่วงนั้นหลายคนก็ออกนอกประเทศกันนะครับรวมทั้งฮันเนอาร์เดนด้วยซึ่งเป็นตอนหลังเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่อันฟรังค์ซึ่งเป็นเด็กนิดเดียวไปซ่อนอยู่ที่ฮอลแลนด์ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับเขาก็ค่อยๆมีการเก็บอยู่กวาดล้างอยู่นะครับไปทีละคนสองคนไปที่ไหนก็ไปที่ค่ายกักกันค่ายกักกันตอนนั้นน่ะมีหลายแห่ง
ม่ใช่มีที่ชุดออสวิทอย่างเดียวที่ออสวิทเนี่ยนะครับก็เป็นค่ายกักกันที่คนตายมากที่สุดเลยนะครับก็คือ1ล้านกว่าคนนะครับนอกจากพวกยิวแล้วก็ยังมีพวกคอมมิวนิสต์พวกนักต่อสู้พวกประชาธิปไตยพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถูกจับนะครับแล้วก็จะมีหมออยู่คนชื่อเมเงเลอร์นะครับหมอคนนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนเลือกเอาหรือว่าจะให้คนไหนทำงานไอ้ที่ทำงานไม่ได้ในสายตาของเขาเขาก็ตัดสินใจภายในนาทีสองนาทีนั่นเองก็เอาไปเข้าเตาแก๊สนะครับไอ้ที่เข้าเตาแก๊สก็เห็นว่าลูกกระสุนมันไม่เพียงพอหรอกที่จะฆ่าคนถึง6ล้านคนทั้งหมดเลยมันเป็นสิ่งที่เรื่องนี้ผมต้องเล่าให้ฟังเพราะเหตุว่าพวกเราหลายคนเนี่ยไม่ทราบเรื่องพยันตรายของเผด็จการเมื่ออำนาจมันอยู่ในกำมือของคนคนหนึ่งแล้วนะครับมันอันตรายแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของเอกสารซึ่งนะครับมีการจำกัดอำนาจของผู้ถืออำนาจเพื่อที่จะปกป้องหรือพิทักษ์สิทธิของเอกชนของคนแต่ละคนนะครับนอกนั้นมันไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญหรอกนะครับมันเป็นภาษาก็ดีอะไรก็ดีชื่อนั้นไม่ได้สำคัญหรอกนะครับและส่วนมากไอ้รัฐธรรมนูญต่างๆที่มีชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยกลับไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยหรอกครับดูของเยอรมันตอนต้นนะครับในที่สุดนะครับฮิตเลอร์ก็สั่งการกับอัชเมนไอชมันให้มีการจัดการเรื่องยิวนะครับพวกนาซีทั้งหลายนะครับหลังจากถูกจับแล้วนะครับแล้วก็ต้องขึ้นศาลนะครับเขาก็บอกว่าเขาทำอะไรเขาทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรีดีเกษมทรัพย์ถึงเน้นนักหนาว่ากฎหมายไม่ใช่คำสั่งของรัฐาธิปัตย์เพราะถ้ามันเป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์จริงเนี่ยนะครับคำสั่งของไอชมันก็ดีของฮิตเลอร์ก็ดีเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายเข้าใจไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายนะครับมันจะแยกออกจากศีลธรรมได้นะครับเว้นแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องกฎหมายเทคนิคจำได้ใช่ไหมเส้นใต้100ครั้งหรือ3ชั้นอะไรทำนองนี้เคยเรียนมานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะครับหลังจากพวกยิวถูกจับแล้วเนี่ยนะครับถ้าคิดเรื่องสู้รบไปตลอดนะครับหลายแห่งทีเดียวไอ้ที่หนักมากที่สุดก็คือตอนที่อยู่รัสเซียนะตอนนั้นโซเวียตถูกสั่งไปนะครับผู้ที่เสียสละทางด้านฝ่ายสหภาพโซเวียตมากที่สุดก็คือพวกโซเวียตเชอร์ชิลก็ต่อสู้เต็มที่แต่นอกนั้นประเทศต่างๆนี่มันเป็นฟาสซิสต์หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรีดีเนี่ยนะครับท่านอยู่ในบริบทเราจะต้องเข้าใจนะตลอดเวลาไม่ซ้ายก็ขวาแต่ท่านก็เลือกสายนะครับสายที่เป็นประชาธิปไตยตลอดเวลาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับซึ่งคนเนี่ยได้เสียชีวิตไปเดิมทีเดียวก็พลาดมา40ล้านตอนหลังมารวมกันแล้วเนี่ยมันประมาณ60ล้านคนนะครับที่ถูกฆ่าตายระหว่างสงครามมันมากมายเกิน60ล้านคนก็เกือบจะเท่ากับประชากรของประเทศไทยทั้งหมดนะครับมันมากมายเกินเพราะฉะนั้นหลังจากที่เยอรมันนะครับแพ้สงครามแล้วเยอรมันก็ถูกแบ่งแยกนะครับทีนี้เขาจะดูตรงไหนในทางกฎหมายว่าเยอรมันแพ้สงครามหรืออย่างหรืออะไรทำนองนั้นนะครับเรามาดูที่อำนาจอธิปไตยถ้ารัฐนั้นไม่สามารถที่จะออกกฎหมายขั้นพื้นฐานได้แล้วนะหมายความว่านั่นคือ failed stateรัฐนี้ต้องอยู่ในฐานะที่ออกกฎหมายขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนของตัวเองได้แต่ถ้ามันไม่มีแล้วก็แสดงว่าเป็นเศษแล้วนะครับเยอรมันแพ้สงครามและก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับนี่เราไทยเราโชคดีใช่ไหมครับที่ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้แพ้สงครามนะครับวันที่16สิงหาคมนะครับเป็นวันที่สำคัญนะครับเยอรมันแพ้สงครามแล้วก็ถูกแบ่งแล้วก็
นะครับฝ่ายที่เป็นเสรีแล้วก็ตอนนั้นสงครามเกิดมากเริ่มเกิดขึ้นแล้วฝ่ายที่เป็นเสรีเนี่ยครับก็อยู่ที่เยอรมันตอนตกนะครับอีกฝั่งก็เป็นพวกคอมมิวนิสต์นะครับทีนี้เขาก็มีหน้าที่เขาไม่รู้จะทำก็ต้องฝ่ายสัมพันธมิตรก็บอกว่าโอเคนะนี่ก็มาร่างตัวรัฐธรรมนูญนะครับเขาก็คัดคนนะครับจากสภาผู้แทนจากสภาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แสดงว่ามีแมนเดตนะแล้วกันในการที่ยกร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะครับเขาคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำนะครับเพื่อเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองจึงเรียกว่าเบสิกลอกฎหมายพื้นฐานใช่ไหมครับเบสิกลอนะครับก็ร่างทีนี้เวลาเขาร่างเนี่ยนะครับเขาจะนึกถึงอะไรเขาก็นึกถึงสิ่งที่เขาผิดพลาดนะครับคือรัฐธรรมนูญไวมาเนี่ยนะครับของปี1919นะครับตอนนั้นถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนะครับไอ้ที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในตอนนั้นเขาก็มานึกคำนึงถึงว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็อยู่ตรงที่ว่านะครับมันมีบทบัญญัติบางประกาศนะครับซึ่งนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อคาร์ลเลวิสันท่านเห็นว่านะครับไม่ควรอีกอย่างจะรับการแก้ไขเลยนั่นก็คือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพมาตราหนึ่งของเยอรมันเป็นมาตราที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อันนี้คุณไม่สามารถจะจำกัดได้สิทธิเสรีภาพคุณจำกัดได้ครับแต่ถ้าว่ามันจะต้องจำกัดได้ด้วยกฎหมายทั่วไปไม่ใช่กฎหมายเฉพาะนะครับอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบทบัญญัติต่างๆที่เข้าเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของเยอรมันนะให้มันแก้ไขไม่ได้เลยนะครับรวมทั้งรูปแบบของการปกครองเยอรมันนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเดี๋ยวนะผมก็ลืมแล้วนะเขาเรียกว่าประชาธิปไตยเสรีรูปแบบประชาธิปไตยที่เป็นเสรีอะไรต่างๆนะครับรูปแบบประชาธิปไตยที่เป็นเสรีนั้นเป็นแกนของประชาธิปไตยเป็นหลักเลยนะครับเยอรมันตอนนั้นก็มีศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเป็นศาลรัฐธรรมนูญผมเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญของไทยเราเอามาจากเยอรมันนะครับนะครับแต่ว่าเราเอามาโดยที่ว่าเราไม่ได้ศึกษาประวัติอะไรของเขาเลยนะครับหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันนั้นคือการพิทักษ์การปกป้องประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการยุบพรรคมันจะต้องเป็นวิธีการที่ยากมากทีเดียวนะครับซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันคือเยอรมันตะวันตกตอนนั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นใหม่ๆก็ได้มีการยุบพรรคสองพรรคคือพรรคนาซีจริงๆเลยมันไม่ไหวจริงๆก็คือว่าคือถ้าเขาขึ้นมามีอำนาจนี่เขาก็จะยึดอำนาจแบบฮิตเลอร์แล้วก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์ไอ้คอมมิวนิสต์อันนี้ก็เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่รุนแรงมากทีเดียวคือฟังคำสั่งจากโซเวียตเลยนะครับทีนี้เมื่อเร็วๆนี้เมื่อประมาณสัก5-6ปีนี้เท่านั้นเองผมจำปีไม่ได้แล้วเนี่ยครับราวๆนั้นนะครับมันก็มีพรรค NDP คือพรรคนาซียุคใหม่นะเกิดขึ้นนะครับซึ่งถูกฟ้องนะครับก็เห็นว่าพรรคนาซียุคใหม่นั้นน่ะนะครับก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะครับก็มีพูดไปแล้วนะครับมีความคิดที่จะเปลี่ยนสภาของ
แทนเยอรมันนะครับแล้วก็มีความคิดอะไรหลายๆแบบต่างๆนั่นนะซึ่งพวกเราฟังแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันขัดกับประชาธิปไตยศาลเนี่ยนะครับศาลก็บอกว่านะครับศาลก็บอกว่าแม้นะครับพรรคจะมีความคิดเหล่านั้นก็ตามแต่พรรคไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการไม่อยู่ในฐานะที่จะล้มล้างรัฐบาลเยอรมันได้เพราะฉะนั้นนะครับนะครับเขาถึงตัดสินให้พรรคนั้นคงอยู่ต่อได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าเขาคนเราไม่ว่าจะมีความคิดยังไงก็ตามนะครับนะครับนะครับมันจะต้องนะครับตราบใดที่มันเป็นความคิดที่ยังอยู่ในกรอบของประชาธิปไตยนั่นแหละนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดทักทายไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าพรรคนั้นเป็นศัตรูของเราเราไม่ชอบพรรคนั้นแล้วเราก็จะทำอะไรอันนี้ก็ฝากไว้กันแล้วกันครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับนะครับคือรูปแบบของรัฐก็ดีนะครับวิธีการการปกครองคือเยอรมันมีการปกครองแบบประชาธิปไตยและสังคมสังคมไม่ใช่ว่าสังคมทุกชนิดเป็นคอมมิวนิสต์อะไรบ้าๆบอแบบไทยไม่ใช่ครับสังคมในที่นี้หมายถึงว่าเป็นรัฐสวัสดิการนะครับเราจะต้องคำนึงถึงว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันต้องเจ็บป่วยบ้างต้องป่วยบ้างว่างงานบ้างนะครับมันเป็นแนวความคิดที่มันมาจากสังคมนิยมนะครับแต่ว่ามันกับขอบคุณมากครับ